เจอคุณจอบเนี่ยไปเจอคุณท่ชานีวิตทรงผมนี้นะทรงผมนี้ไม่เปลี่ยนเลยทรกลงับมาออกมายังไม่เปลี่ยนเลยนะ นะคุณจอมครับตอนนั้นตอนที่เราเจอคุณจอมนั้นคุณจอมบวชใช่ไหมครับบุญนานไหมฮะก็เบ็ดเสร็จประมาณ7เดือนได้ครับผมพูดว่าเพียงแค่รู้เนี่ยคุณจอมตอนนั้นที่เรียนเข้าถึงธรรมะใช้คำเพียงแค่รู้ไหมตอนแรกๆเนี่ยไม่รู้หรอกครับตอนแรกไหลเลยเหรอฮะไหลเลยครับคือจริงๆก็ผมเริ่มจากความที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแล้วก็ค่อยๆมันก็ค่อยๆพัฒนาไปตามจังหวะของเขาเองแต่ว่าเพียงแค่ว่าคำว่าเพียงแค่รู้เนี่ยเราสามารถปฏิบัติทำได้แล้วใช่ไหมครับได้ครับอ๋อเหรอฮะแต่ตอนแรกทำไมบวชถึงตั้ง7เดือนปกติเขาเข้าบวชพระกัน3เดือนเนาะเพลินครับจริงๆก็เกือบเกินแล้วครับพอดีมีคนมาตามตอนแรกจะไม่สึกรู้มันจะไม่สึกแต่ว่าต้องกลับไปทำธุรกิจหลายคนบอกครับบวชเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปอาจจะดูแบบไม่พูดไม่คุยใช้ชีวิตพูดกับคนอื่นไม่ได้จริงไหมครับก็จริงๆโดยส่วนตัวนิสัยส่วนตัวผมเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วเพราะงั้นถ้าว่าถึงพฤติกรรมเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่จนคนที่จะทำให้คนสงสัยได้ในขนาดนั้นครับแต่จริงๆก็เราใช้ชีวิตปกติได้ถูกไหมฮะก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมครับทำอะไรเหมือนอย่างทุกอย่างเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับมีหลักในการใช้ชีวิตในการตัดสินใจที่ดีขึ้นขอถามนิดนึงกระซิบเดี๋ยวพระอาจารย์ได้ยินกิเลสยังมีไหมตอนนี้โอ้มีเต็มเลยโอ้มีโอ้ตายแล้วแล้ววันนี้ยังปฏิบัติธรรมอยู่เลยครับมีอื้อเนี่ยมีอื้อเนี่ยทำธุรกิจด้วยเนี่ยมันมีทั้งกำไรกำไรมีกิเลสเต็มไปหมดเนี่ยยังปฏิบัติธรรมอยู่ไหมฮะคือโดยความเข้าใจของคนทั่วไปถ้าจะบอกว่ายังปฏิบัติธรรมอยู่ไหมก็ยังอยู่ฮะยังทำอยู่เพียงแต่ว่าก็เหมือนเดิมฮะชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วตอนที่ได้เรียนจากพระอาจารย์ว่าแม้กระทั่งมีกิเลสเราเกิดกิเลสอยู่แต่เพียงแค่รู้ก็ปฏิบัติธรรมแล้วครับใช่ไหมฮะโอ้โหตรงนี้นี่ก็เลยต้องบอกเลยนะใช่ไหมครับพระอาจารย์ถ้าจะเสริมว่าเพียงแค่รู้ว่ากิเลสเกิดนั่นแหละเราไม่ได้เกิดกิเลสกับกิเลสแล้วกิเลสจะเกิดได้แต่เรามีสิทธิ์ที่จะเกิดกิเลสหรือไม่เกิดกิเลสก็อีกเรื่องหนึ่งครับถ้าไม่เพียงชรู้ก็จะเกิดกิเลสตามมาครับท่านอาจารย์ครับขอถามคำถามสั้นๆก่อนช่วงนี้ว่าแม้ว่าผมทำงานในภาควิชาการทำธุรกิจมีกิเลสเต็มทั่วไปผมก็ปฏิบัติทำในขณะทำงานได้เลยใช่ไหมได้เลยครับแต่เดี๋ยวจะปฏิบัติทำอย่างไรจะช่วยเราแค่ไหนเดี๋ยวจะคุยกันต่อนะครับในช่วงวิสาขบูชาเดี๋ยวจะเรียนถามพระอาจารย์ได้ว่าวันสำคัญทางศาสนาอย่างนี้เนี่ยเราจะปฏิบัติกันอย่างไรและการปฏิบัติธรรมะกันง่ายๆในชีวิตประจำวันเราน่าทำกันได้อย่างไรครับเดี๋ยวสักครู่นะครับกลับมาคุยกันต่อครับท่านผู้ชมครับผมเป็นคนไทยคนหนึ่งครับที่ประกาศตัวเองว่าเป็นพุทธมามกะนับถือศาสนาพุทธท่องมาตั้งแต่เด็กแล้วก็คิดว่าพุทธคือพิธีกรรมคิดว่าพุทธคือการเข้าวัดเข้าวาแล้วก็มีความรู้สึกครับว่าถ้าตัดทางโลกแล้วเนี่ยไปเข้าทางธรรมก็จะอยู่ในทางธรรมอย่างนั้นคิดอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าท้ายสุดเนี่ยพอมาเริ่มเข้าอกเข้าใจเริ่มเรียนรู้นะครับก็เริ่มรู้สึกว่ามันทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีสติมากขึ้นเพราะหลายคนบอกว่ามีสติมีสมาธิทำงานดีขึ้นนะครับศีลสมาธิปัญญาจะช่วยหลายสิ่งหลายอย่างให้ดีขึ้นต้องเรียนถามพระอาจารย์ครับบางคนพูดถึงพุทธศาสนาก็ติดถึงพิธีกรรมบางคนพูดถึงพุทธศาสนาก็คิดว่าจะต้องเข้าวัดเข้าวานะครับทำบุญทำทานจริงๆแล้วเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราเป็นยังไงครับภาวะแห่งความรู้ตื่นและเบิกบานนั่นคือตัวของพุทธศาสนาที่ถูกต้องและแท้จริงถ้าเราอยากจะศึกษาพุทธศาสนาเราก็เข้าไปหาที่จิตที่ใจตอนแรกจิตมันจะมัวมีโมหะมีความไม่รู้น่ะซ่อนไว้อยู่เมื่อมีความไม่รู้นะเราก็ไม่รู้พอไม่รู้มันก็จะตื่นไม่ได้พอไม่ตื่นก็จะไม่เบิกบานไม่ผ่องใสไม่อิสระแต่ถ้าสามารถเข้าไปรู้นะภาวะแห่งความรู้เกิดขึ้นไปเปลี่ยนจากอวิชชาเป็นวิชชาก็มีภาวะแห่งรู้เมื่อรู้ก็จะตื่นธรรมชาติทุกคนเมื่อรู้แล้วจะตื่นแน่นอนเมื่อตื่นแล้วจิตก็จะมีความเป็นอิสระอย่างแน่นอนส่วนอื่นๆก็เป็นพิธีกรรมหรือเปลือกนอกที่แทรกเข้ามาก็เพื่อที่จะทำให้มันมีองค์ประกอบของคำสอนหรือศาสนาเนี่ยได้ดีขึ้นแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าอันไหนคือแก่นไหนคือปลือกพระอาจารย์ครับที่พระอาจารย์เขียนหนังสือ3เล่มเนี่ยนะครับรู้ด้วยจิตนี่คือเล่มแรกใช่ไหมครับพระอาจารย์ครับแล้วก็เล่มที่2ก็คือเพียงแค่รู้สูงว่าผมขออนุญาต2เล่มนี้เล่มแรกเนี่ยพิมพ์กี่ครั้งแล้วเล่มแรกนี่รู้สึกพิมพ์ครั้งที่8เล่มที่2ก็ครั้งที่8คือผมว่าอันแรกรู้ด้วยจิตอันที่2เพียงแค่รู้แล้วพระอาจารย์พูดในเทปแรกในช่วงแรกเนี่ยบอกว่า
ให้เราตามตัวเองไอ้เพียงแค่รู้และตามตัวเองนี้เป็นไงครับอาจารย์เช่นผมตอนนี้ผมกำลังว่าคนอยู่เลยผมรู้สึกว่าผมโกรธอันนี้หมายว่าผมรู้ว่าผมโกรธใช่ไหมครับถูกต้องบอกตัวรู้ให้มารู้ที่ตัวผมเห็นผู้หญิงเดินผ่านไปสวยมากเลยหรือเห็นเงินกองอยู่อยากได้รู้ว่าอยากรู้ข้างในเอาให้ตามรู้ไปอย่างนี้รู้ข้างในรู้ข้างในให้ตามรู้อาการหรือรู้จิตที่ที่เราคิดถึงอยู่ขณะนี้เราจะรู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันเห็นกระบวนการแล้วเนี่ยพอตัวรู้มาท่านเรียกว่าตัวสติพอสติมาปัญญาก็จะเกิดปัญญาก็จะช่วยจัดการว่าเราควรทำหรือไม่ควรทำอะไรถูกต้องชอบทำไหมสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีการบวกลบคูณหารแล้วก็ถอดสแควร์รูทมาเรียบร้อยเลยถึงสแควร์รูทถอดสแควร์รูทเลยแล้วก็จะทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทำไม่ได้ทำด้วยความชอบเหมือนเมื่อก่อนที่ผ่านมาเมื่อก่อนอาจจะทำด้วยความชอบแต่ตอนนี้จะมีความชอบทำเป็นการแทนท่าระหว่างทอทหารกับทอธงเมื่อก่อนวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตเนี่ยจะมีทอธงทำนู่นทำนี่ใช้ทอทหารแต่พอได้เข้ามามีสติขึ้นมามีปัญญาเข้ามาที่จะเป็นทอธงทั้งหมดเลยมีธรรมนำหน้าในการทำก็ดำรงไว้ซึ่งธรรมชีวิตก็จะมีความสงบเย็นเพราะธรรมจะรักษาผู้ปฏิบัติธรรมผมกำลังนึกถึงว่ามันเป็นอย่างนี้ไหมครับอาจารย์พอผมตามรู้ว่าอ๋อผมกำลังโมโหผมรู้ประจำแล้วผมเป็นอย่างนี้โมโหแล้วรู้ไปร้อยครั้งโอ้โมโหทำไมจะตัดเลยไหมครับจะมีความรู้สึกว่าอยู่ดีมันก็จะเข้าใจมันมากขึ้นแล้วจะตอนแรกๆเรียกว่าเป็นการเพียงแค่รู้จักสภาวะครับเมื่อเราเรียนรู้รู้จักสภาวะแล้วเนี่ยจิตเขาจะมีการจดจำไว้ครับพอคราครั้งต่อไปเกิดขึ้นอีกทีนี้ตัวตัดจะมาสติตัวจริงตัวแท้จะเข้ามาตัดพอตัดจริงๆแล้วก็คือจัดสงบหรือว่างจากกิเลสก็จะมีความสงบเย็นจิตก็จะมีความเป็นปก